ถ้าเราอยากจะสําเร็จในวงการครูนะครับโดยเฉพาะเราเนี่ยมาขึ้นออนไลน์กันหลายคนครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องทําสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องทําและเราก็ยังทํามันอยู่เรื่องนี้เป็นคําที่เรียบง่ายมากๆครับแล้วโอป้าแปลภาษาไทยให้คุณละนะเราทําสิ่งที่มันต้องทําเรารู้ว่าเราต้องทําและเราก็ยังทํามันอยู่อันนี้หมายความว่าถ้าเรายังทําสิ่งเดิมๆบนความน่าเบื่อได้ โอเคอันเนี้ยคุณคู่ควรครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ติดที่สกิลคุณหรอกครับมันติดที่พฤติกรรมเหมือนคุณต่างหากที่คุณสร้างและออกแบบมาให้ตัวคุณเป็นคุณในวันนี้ใครเชื่อแบบนั้นครับว่าพฤติกรรมกําหนดสิ่งที่คุณเป็นหรือผลลัพธ์ที่คุณเป็นในตอนนี้ใครเชื่อพิมพ์เชื่อให้หน่อยครับหรือใครขี้เกียจพิมพ์พิมพชอช้างก็ได้ครับโอเคตอนนี้ไลฟ์ทุกวันดีมากฟีนิตา ผลลั์มันจะค่อยดีขึ้นเนาะอ่าบางคนที่สร้างตัวตนใหม่คุณต้องเข้าใจว่าลูกค้าไม่รู้จักเราเลยอย่างตอนแรกนะคะโอป้าก็อยู่ในเพจ Facebook ตอนนี้ก็อยู่ในทุกช่องทางนะครับไม่ได้ทิ้งช่องทางใดเลยนะครับทุกแชทอ่อทุกช่องทางเนี่ยก็ลงหมดนะทวิตเตอร์บล็อกดิเอ่อยูทูบสามช่องนะเฟซบ o ๊กอีก IG อีก ลายลายแอดโอโหลงหมดทุกช่องทางจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกที่คนยังไม่รู้จักเราครับตอนที่ป้าเนี่ยก็มันไลฟ์สดเพิ่มที่ทิกตอกเนี่ยโอ้โหไม่มีคนดูเลยครับไม่มีคนดูสักคนเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่รู้จักเราคุณต้องให้เวลาผู้คนเนี่ยเขารู้จักคุณบ้างนะครับโดยการที่คุณอาจจะมาบ่อยมากขึ้นคี้สำคัญนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า คนส่วนใหญ่รู้ว่าต้องทำอะไรแต่ไม่ทำนี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะต้านทานการเคารพตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราไม่ทำเนี่ยมันทำให้เราผลลัพธ์แย่มากครับโดยเฉพาะการที่คุณเป็นครูโค้ชออนไลน์และคุณอยากจะเป็นมืออาชีพมีรายได้ที่เสถียรคุณจำเป็นมากที่ต้องรักษาวินัยตัวเองมันเหมือนกับการที่คุณกำลังมีกิจการของตัวเองอยู่ครับ ม,มันกําลังเหมือนคุณมีกิจการของตัวเองอ่ะสมมติว่าวันนี้คุณเปิดหน้าร้านอะสมมติว่าคุณเป็นร้านข้าวมันไก่กันแล้วกันคุณอยากจะเปิดวันไหนคุณก็เปิดคุณปิดวันไหนคุณก็ปิดซึ่งคุณอาจจะเป็นร้านที่อร่อยมากๆครับแต่ว่าผู้คนเขาคงไม่รอคุณคนเดียวมั้งครับจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ถึงแม้เราจะเป็นร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยแต่เราเนี่ยปิดปิดปัด,ปดเปิดตามใจตามอารมณ์เราไม่ทําสิ่งที่เราต้องทําเราไม่สามารถสร้างพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้นั่นหมายความว่าครูหนึ่งคนที่สามารถประสบความสําเร็จในการสอนนะครูโค้ชเนี่ยคุณจะต้องสร้างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายครับพฤติกรรมอยู่ตรงนี้เป้าหมายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป้าหมายอยู่ตรงนี้พฤติกรรมอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณต้องเปิดร้านข้าวมันไก่ทุกวันครับถูกไหมโอเคสวัสดีครับพี่ทิพย์นะครับแหมสวัสดีครับพี่ ไหมไหมยาใช่ไหมครับอ่านชื่อไหมยาใช่ไหมไหมยาหรือไม่ยาไหมครับเปลี่ยนชื่อเป็นไมยาไมยาโอเคอ่านชื่อน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมก่อนแต่ก่อนที่เราจะเกิดพฤติกรรมครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าตัวเชื่อมครับที่ทําให้เราเป็นเราและทําให้เราทําในสิ่งที่เราต้องทําคุณอยากรู้ไหมครับว่าทําไมโอปา้าถึงสามารถที่จะ ดูแลสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางคนเดียวได้อย่าลืมนะครับปอป้าคิดคอนเทนต์เองถ่ายเองตัดต่อเองลงเองทุกช่องทางครับใครที่ติดตามทุกช่องทางคุณจะเห็นคลิปมันรันรัวรัวรคุณเชื่อไหมครับว่าเราก็ทําอย่างนี้มานะครับแล้วเราก็ทําหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นคุณจะมีแรงบัานดาลใจทําอย่างนี้ได้อย่างไรสิ่งที่เป็นขาแรกคุณนึกภาพขาโต๊ะอะ ใครนึกภาพขาโต๊ะออกนึกภาพเนี่ยครับอ่าขอบคุณครับพี่โคสนิดานะครับใครนึกภาพขาโต๊ะออกมันจะมีขาสองข้างใช่ไหมมันจะมีขาแล้วก็จะมีเป็นตัวโตวใช่ไหมขาสองข้างนี้ครับขาข้างแรกเรียกว่า belief หรือความเชื่อครับความเชื่อที่คุณเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดความเชื่อเกี่ยวกับทุกอย่างที่มันเป็นคุณถ้าขาของความเชื่อ คุณมันอ่อนแอมันมีขาที่สั้นมากแบบนี้โต๊ะมันจะเบี้ยวไปไหมครับใครคิดว่าใช่พิมใช่เลยครับเออโต๊ะมันจะเบี้ยวลงจริงไหมครับทั้งนั้นที่โต๊ะเนี่ยอ่ะไอตัวโต๊ะของเราเนี่ยนะแผ่นโต๊ะของเราเนี่ยมันตั้งตรงแต่ถ้าเกิดว่าขาความเชื่อคุณมันเล็กแค่เนี้ยครับโต๊ะต้องเอียงลงมามันก็จะเป็นโต๊ะที่ไม่สวยใช่ไหมครับแล้วเราวางอาหารได้ไหมไม่ได้ครับอาหารไหลลงหกหมดเลยและสิ่งที่สําคัญนะครับคุณต้องมีความเชื่อ จงระวังคำพูดที่คุณพูดจงระวังความคิดที่คุณคิดในระหว่างที่คุณเดินทางในการเป็นครูโค้ชในโลกออนไลน์ครับเพราะสิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาที่จะเป็นสิ่งที่หยุดคุณสิ่งที่ฉุดรั้งคุณสิ่งแรกก็คือความเชื่อครับเพราะฉะนั้นระวังคำพูดและความคิดใครทำได้พิมพ์เลยครับว่าทำได้าขับุณครับ มาแล้วฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับใครทําได้พิมพ์เลยครับว่าฉันทําได้และแน่นอนครับเมื่อคุณทําขาแรกได้แล้วขาที่2คืออะไรครับการโฟกัสจดจ่อ คุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณมีความเชื่อแต่คุณไม่สามารถที่จะมีความโฟกัสจดจ่อได้การโฟกัสจดจ่อนะครับถูกจารึกไว้ในหนังสือด้านศาสตร์ความสำเร็จไว้ในหลายปรมาจารย์ไม่ว่าจะเป็นจอห์นซีแม็กเวลนะโทนี้โอบบินนะครับไรอันเทซี่เดลแคเนกิอุ่นหลายคนมากเลยครับเขาบอกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับคือเมื่อคุณมีความเชื่อแต่คุณไม่ลงมือทำทุกอย่างเท่ากับอากาศครับ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความสามารถในการโฟกัสจดจ่อที่จะเอาสิ่งที่คุณได้รู้มาเอาไปลงมือทํายกตัวอย่างเช่นไม่ได้คุณอ่านหนังสือมาโอเคคุณอยากจะจํามันได้มากกว่าเดิมคุณอ่านรอบแรกคุณไม่เข้าใจคุณอาจจะทําสรุปสั้นๆเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ครับเป็นไลฟ์สดก็ได้แล้วก็แบ่งปันกคนอื่นซะเท่าที่คุณจะให้พวกเขาได้สวัสดีครับพี่ออนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าคนส่วนมากเนี่ย ไม่ได้ดาวน์โหลดไม่ได้แบ่งปันไม่ได้แชร์คุณอย่าลืมนะครับว่าขั้นของการลงมือทามันมีองค์ประกอบหลายอย่างก็คือการรับใช้ผู้คนครับเมื่อคุณรับใช้ผู้คนอย่างจดจอ่อเมื่อคุณเอาสิ่งที่คุณเรียนรู้มาลงมือทำอย่างจดจอ่อคุณหมกมุ่นคุณใส่เวลาทั้งหมดคุณใส่พลังงานทั้งหมดที่คุณมีไปกับสิ่งที่มันควรจะทำคุณจดจอ่อ แบบไม่ได้ซีเรียสนะคำว่าจดจอ่อไม่ได้แปลว่าซีเรียสแต่จดจ่อคือคุณหมกมุ่นกับมันด้วยแพชชั่นบางอย่างและแอคชั่นอย่าลืมนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรักในสิ่งที่ทรรเช่นรักที่จะแบ่งปันรักสร้างตัวตนคุณมีแพชชั่นแต่คุณขาดแอคชั่นขาดสินี้ขาโตะ๊ก็จะเบี้ยวเช่นเดียวกันครับ ใครเข้าใจสิ่งนี้พิมพ์เข้าใจครับขอบคุณครับใครเข้าใจสิ่งนี้พิมพ์เข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีแพชชั่นแต่คุณขาดการจดจ่อลงมือทํามันก็จะหล่นลงมาแบบนี้เช่นเดียวกันขาโต๊ะคุณจะต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากๆเลยครับแต่สิ่งที่จะเชื่อมให้มันเนี่ยสมประกอบในการเป็นโต๊ะมาขึ้นใครนึกภาพโต๊ะที่มีที่วางขาครับที่มีที่วางเท้าอะ่ะนึกภาพบอกไหม อ่ะขอบคุณครับพี่เหมียวน่ารักตลอดเลยเวลามาพี่เหมียวเนี่ยเออโอเคนะครับโอเคพี่มาญาติสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกภาพโต๊ะนะครับโต๊ะมีแผ่นโต๊ะมีขาโต๊ะและมีที่วางขาหรือวางเท้าใครนึกภาพออกก่อนอะกดหนึ่งก่อนใครนึกภาพออกนึกออกใช่ไหมโอเคถ้านึกภาพออกจะได้ไปต่อคราวนี้เนี่ยตัวที่มันเชื่อมให้โต๊ะมันแข็งแรงหรือหน้าที่จะใช้มันมากขึ้นครับ อย่างป้าเนี่ยชอบโต๊ะอย่างตอนนี้โต๊ะเที่โอป้าใช้เนี่ยก็มีที่วางเท้าครับป้าชอบแบบวางเท้าขึ้นมานิดนึงนะมากกว่าพื้นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นจริงๆมันก็ไม่ได้สบายอะไรมากมายหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกคนนะ่ะถ้าเกิดว่ามีที่วางเทา้ามันจะสบายขึ้นเหมือนสมมติว่าพี่ๆหลายท่านไปนั่งที่คาเฟ่ใช่ปะ่ะมันมีที่วางเทา้ามันจะรู้สึกสบายขึ้นท่านที่เราวางที่พื้นก็ได้นะจริงปะ่ะมันแค่กิมมิคแต่ไอตัวเรียบง่ายแบบนี้เนี่ยหละครับ ที่มันเป็นตัวคอนเน t ระหว่าง Belief แล้วก็แอคชั่ตรงกลางนี้ก็คือสกิลครับที่คุณจะต้องเติมสกิลบวกซอฟต์สกิลที่คุณจะต้องเติมอะไรละ่ะที่จะทำให้ความเชื่อกับแพชชั่นที่คุณเอามาลงมือทำมันเป็นจริง เช่นคุณอยากเป็นครูโค้ชออนไลน์คุณต้องเติมอะไรบ้างครับพ,พีมาหน่อยคุณต้องเติมสกิลหรือซอฟต์สกิลอะไรบ้างครับลองเติมมาหน่อยเดี๋ยวตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะบอกว่าเติมเรื่องการตลาดโอเคมันก็จะเป็นการเชื่อมเรื่องการตลาดเข้ามาโอเคเราเติมเรื่องของการขายเข้ามาเราเติมเรื่องของสร้างตัวตนเข้ามาเราเติมเรื่องของคอนเทนต์เข้ามาเราเติมเรื่องของการพูดเข้ามา อะไรก็แล้วแต่ครับที่มีขาตั้งแล้วมีตัวเชื่อมตรงนี้จะทําให้โต๊ะแข็งแรงใช่หรือไม่อ่าใช่หรือไม่ยกตัวอย่างอ่ะนึกภาพแบบที่สองละกันคราวนี้มาพูดถึงบ้านบ้างถ้าบ้านมีเสาแค่สองเสาบ้านนั้นเป็นบ้านไหมครับไม่ถ้าบ้านนั้นมีแค่เสาแต่ไม่มีโครงเหล็กที่อยู่ข้างบนมันสามารถแข็งแรงได้ไหมครับบ้านหลังหนึ่งไม่ได้นะบ้านนะครับ ก็จะต้องมีเสาแล้วก็ต้องมีโครงเหล็กที่อยู่ข้างบนใช่ไหมอ่าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าฝ้าเพดานอ่าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโครงไม้โครงอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีโครงตนนัวนี้อันนี้เรียกว่าตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นความเชื่อคนกับแอคชั่นที่มีแพชชั่นเนี่ยมันจะลงตัวก็ต่อเมื่อคนเติมสกิลที่มันเชื่อมเชื่อมนะครับให้ความเชื่อและแพชชั่นหรือแอคชั่นเนี่ยมันลงตัวพอคุณทำแบบนี้ได้ มันจะแข็งแรงโอเคไหมอ่าใครคิดว่าโอเคมีประโยชน์มากนะครับในความรู้นี้ที่เอามาฝากคุณตอนเย็นพิมมาให้หน่อยครับอ่าพิมมาให้หน่อยเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวนี้เชื่อมคุณก็จะทําไปเรื่อยๆครับคําว่าเรื่อยๆคือไม่มีจุดหมายว่าความสมําเร็จจะอยู่ที่ไหนหมายความว่าวันนี้คุณจะเริ่มจากตั้งความเชื่อก่อนแล้วก็ตั้งแพชชั่นแล้วสามารถลงมือทําได้ และเริ่มสร้างตัวเชื่อมของคุณทีละสเตปบายสเตปยกตัวอย่างค่อยๆฝึกเรื่องการขายโอเคฝึกการขายเสร็จคุณมาฝึกการพูดต่อโอเคฝึกการพูดเสร็จคุณมาฝึกการปิดการขายในไลฟ์สดโอเคฝึกการปิดการขายในไลฟ์สดเสร็จปุ๊บคุณก็มาฝึกคอนเทนต์สวัสดีพี่นักอยู่คุณก็มาฝึกในเรื่องของการทํารูปอ่ะสมมติการทําวิดีโอสวัสดีครับพีเอมี่คุณค่อยๆเชื่อม ให้บ้านของคุณหรือโต๊ะของคุณมันสมบูรณ์สวัสดีครับพี่หนิงอ่าพี่ทิพย์บอกว่ามีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบหรือแพทเทิร์นโอเคไหมครับและเมื่อเราทำรูปแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆมากกว่า90วันถึง120วันหรืออาจจะเป็นปีครับคุณจะล้มเหลวยากมากครับ นอกจากว่าขาของความเชื่อคุณจะลดลงทําไมมันจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากเพราะว่าไอตัวความเชื่อ p a ชชั่นที่มัน a คชั่นได้หรือตัวเชื่อมเนี่ยมันเป็นหลักฐานความคิดครับให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างถ้าตอนนี้นะโอเป,ป้าเนี่ยกำมืออยู่ โอป i, ้าถามพี่ว่าโอป้ามีอะไรในมือไหมพี่จะตอบว่าไงดีครับมีไหมโอป้าบอกว่าโอป้ามีฝายาดมอยู่ในมือพี่เชื่อไหมเชื่อไหมใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อครับโอป้ามีฝ่ายาดมอยู่ในมือใครที่เชื่อว่ามันมีครับนี่มีมีใบมีใบใครเชื่อว่ามีพิมพ์มีครับใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อครับแต่ปากก้ว่ามีครับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อที่แท้จริงคือมันยังไม่เกิดขึ้นเลย แต่คุณเชื่อว่ามันจะเกิดเพราะขาของตัวเชื่อมถึงแม้ว่าความเชื่อคุณอาจจะมีลดลงนิดนึงอาตามที่คุณอาจจะเจอคู่แข่งคุณอาจจะเปรียบเทียบบ้างนิดหน่อยแต่ตัวเชื่อมคุณมันแข็งแรงคือสกิลซอฟต์สกิลหรืออาจจะเป็นด้านแอคชั่นมันจะส่งเสริมกันและกันครับไม่ให้รูปแบบโูกทําลายคือถ้าเกิดว่ามันจะต้องล้มเหลวจริงคือมันล้มเหลวยากครับเพราะคุณอย่าลืมว่าบ้านที่แข็งแรงมันมีโครงที่แข็งแรงมากมาก โต๊ะเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าโต๊ะมันมีขาโต๊ะแบบโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบชั้นเนี่ยมันแข็งแรงครับมันล้มยากนอกเสียแต่ว่าคุณก็ทําลายขาโต๊ะนั้นทิ้งแสดงว่าใครครับเป็นคนที่ขัดขวางความล้มเหลวในการทำคอร์สออนไลน์ของคุณในการสอนของคุณในการสร้างตัวตนสายความรู้ของคุณใครเป็นตัวขัดขวางสิ่งนี้ครับพิมพ์มาหนครับ อ่พี่หมาย,ยาบอกว่าอาพี่หมาย,ยาบอกว่าเชื่อค่ะใครเป็นตัวขัดขวางสิ่งนี้ของคุณครับพิมมาเลยครับใครเป็นตัวขัดขวางสิ่งนี้ของคุณครับตัวเองค่ะแสดงว่าวันนี้ถ้าคุณยังไม่ประสบความสําสเร็จคุณต้องเติมอะไรก่อนครับช่วยทวนให้โอป,ป้าดูหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจ ต้องเติมอะไรบ้างนะครับเทียวปาสอนเงินไปเมื่อก่อนหน้ามาเลยอ่ะใครสรุปได้อ่ะโอเคขอให้รวยขอให้รวยอ่ะขอให้ประสบความสําเร็จมามามานะใครที่อ่ะความเชื่อโอ้โหมาละพินิดาบอกความเชื่อสุดยอดมากพี่นิดาแหมมาเร็วเลยนะเนี่ยพี่นิดาบอกความเชื่อมาแล้วครับคนแรกอะไรอีกสกิลอะไรอีกครับความเชื่อสกิลอ่ะความเชื่อแอคชั่นอะไรอีก s อฟต์สกิลอ่าแพชชั่นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จริงไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องเติบโตทุกด้านไป,ปพร้อมๆกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสัญญากับตัเองครับว่าเราจะทำทุกด้านเหล่านี้ให้มันมั่นคงครับเพื่อที่คุณจะสร้างรายได้จากการเป็นครูโค้ชทำคอร์สออนไลน์ ในใครในที่นี้อยากได้รายได้อยากมีรายได้เยอะๆจากการที่คุณทําคอร์สออนไลน์และสามารถหาลูกค้าที่ใช่จ่ายเงินคุณซ้ำๆได้และสามารถเป็น f อซและคุณก็อินสปายพวกเขาคุณอยากรู้วิธีพวกนี้ไหมครับอืมอ่าสัญญาเก่งมากครับคุณอยากรู้วิธีพวกนี้ไหมครับวิธีการที่เรานะจะสร้างสิ่งนี้พวกนี้เขาเรียกว่า โมเมนตัม um, นะมันจะเป็นสามเหลี่ยมตัวหนึ่งนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสร้างมันนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ Impact คนจนคนสามารถซื้อคอร์สคุณซ้ำๆหรือสามารถเป็นลูกค้าคุณสมมุติว่าคุณสร้างตัวตนไว้สัก2ปีก็ไดนะ้อะสปีก็ยังมีคนซื้อคอร์สคุณอยู่คนเดิมนะอาจจะไม่ได้ซื้อทุกคอร์สแต่ว่าในปีหนึ่งเขาอุดหนุนคุณมากกว่าสาถึงหครั้งต่อปีใครชอบแบบนี้ครับ และแน่นอนครับสิ่งที่คนทำคอร์สออนไลน์ส่วนใหญ่เจอคุณคิดว่าคืออะไรครับอ่ะพิมมาหน่อยฉันสั่งให้เตงรวยสุดยอดครับอ่ะสิ่งที่คนทำคอร์สออนไลน์หรืออยากเป็นครูคอร์สออนไลน์ส่วนใหญ่เจอปัญหานี้คืออะไรพีมมาหน่อยครับอ่ะเจอมาหน่อยสิ่งที่คนพวกเนี้เจอปัญหาคืออะไรครับสิ่งที่ครูค้ชออนไลน์เจอปัญหาคืออะไรครับอะไรเป็นฝันร้ายของคนที่อยากเป็นครูค้ชออนไลน์ อะไรคือฝันร้ายของคุณหรือคุณอาจจะยังไม่เจอฝันร้ายแต่คุณคิดว่าน่าจะเป็นฝันร้ายถ้าฉันเจออะไรคือฝันร้ายของคุณครับที่ทําให้คุณอาจจะเครียดกังวลใจท้อแท้กลัวไม่มั่นใจอะไรคือฝันร้ายของคุณครับอ่าอะไรล้มเลิกโอเคล้มเลิกอะไรอีกครับอะไรอีกครับล้มเลิกค่ะพี่นิตาบอกล้มเลิกอ่ะ อะไรอีกครับอืมอะไรอีกครับล้มเลิกอะไรอีกครับสวัสดีครับพี่วันดีสบายดีนะครับนะอะไรอีกครับที่เป็นฟันร้ายของคุณนะครับอะไรที่เป็นฟันร้ายของคุณนะครับสร้างความเชื่อให้ผู้ติดตามไม่มากพออ่ะไม่เชื่อมั่นในตนเองอ่ะอ่ะพี่นิดาบอกว่าสร้างความเชื่อผู้ติดตามไม่มากพอ ไม่เชื่อมันน่นในตัวเองแล้วสิ่งที่เป็นผลกระทบจากสิ่งนั้นมันคืออะไรครับสําหรับคนที่พิมพ์มาและอาจจะยังไม่ได้พิมพ์แล้วอ่านของเพื่อนถ้าใครคิดไม่ออกลองวิเคราะห์จากของเพื่อนได้ครับแล้วผลกระทบของมันคืออะไรอ่าหยุดการลงมือทําไม่ลงมือทําต่อเนื่องอืมบางคนบอกว่าไม่ลงมือทําหยุดการลงมือทําต่อเนื่องและฝันร้ายที่แย่ที่สุดครับคุณเสียเวลาจริงไหมครับ คุณแม่งพยายามเรียนรู้เยอะสร้างตัวเองอดทนทําคลิปทําไลฟ์มาโคตรเยอะแต่คุณสร้างผู้ติดตามไม่ได้คุณสร้างลูกค้าที่ใช่ไม่ได้คุณท่ะไม่คนจ่ายเงินคุณไม่ได้คุณเสียเวลามันคือฝันร้ายของคุณเพราะอ,อะไรครับสามีคุณด่าแล้วด่าอีกที่บ้านด่าแล้วด่าอีกมึงทําอะไรนักนะตอนกลางค่ำกลางคืนอัดคลิปอะไรนักนะฝันร้ายมากเลยครับที่พวกเขากำลังดูคุณถูกครับ หรือบ้านเราจะเรียกว่าดูถูกฟันร้ายก็คือการที่ต้องโดนเยอะเย,ะเยะ้ยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวแม่งโคตรพีคเลยจริงปะอย่าให้ใครดูถูกครับแล้วสิ่งที่คุณต้องการออกจากฝันร้ายนี้คืออะไรครับสิ่งที่คุณต้องการออกจากฝันร้ายนี้คืออะไรครับพี่มาย่าได้เลยครับนะครับจริงค่ะพี่ลิตาสวัสดีครับอ่าแล้วสิ่งที่จะทำให้คุณ ออกจากฝันร้ายสิ่งที่คุณต้องการนะครับคืออะไรจากใจคนที่อาจจะเป็นโค้ชครูหรือกาลังสร้างตัวเองหรือกาลังสร้างตัวตวนพยายามไลฟ์สดทุกวันพยายามอัดคลิปวิดีโอเชื่อมั่นในตัวเองเอะไรคือผลลัพธ์ที่คุณอยากได้จากการที่หลีกเลี่ยงหรือหน,นีจากฝันร้ายนั้นได้ครับคุณรู้ไหมว่าการที่คุณหยุดลงมือทำหรือเททุกอย่างทำให้คนเสียเวลาและเสียเงินฟรี free. บางครั้งโอกาสอยู่ตรงหน้าคุณแต่คุณก็ไม่สามารถจัดลำดับให้โอกาสนั้นมันสำคัญกับคุณได้เลยคุณเชื่อไหมครับว่า95%นของคนเป็นแบบนี้ค่ะพวกเขาเอาโอกาสไว้ข้างหลังเอาปัญหาไว้ข้างหน้าปัญหาจะมีน้ำหนักมากกว่าวันวันหนึ่งต้องวิ่งไปแก้ปัญหาก่อนแทนที่จะโฟกัสสิ่งที่เป็นโอกาส ของพวกเขาและหลายคนไม่ได้คิดเลยว่าโอกาสมันมีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงอยากขายคอร์สได้ค่ะประสบความสําเร็จจากความอดทนเออคุณคิดว่าจริงไหมและคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่ชอบฝันร้าย แต่คุณชินกับฝันร้ายนั่นแล้วครับคําพูดนี้โคตรเจ็บโคตรจุกพ่อป้าก็เคยได้ยินในสัมมนาที่ป้าเคยเข้าไปเรียนของฝรั่งเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่ชอบหนี้สินคุณไม่ชอบความจนคุณไม่ชอบความลําบากขัดแคลนแต่คุณชินกับมันเพราะคุณไม่ไม่หาทางออกจากมันเพราะคุณก็อ้าปากก่อนจากในฝั่งของความเชื่อว่าฉันไม่มีทางทําได้หรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงฉันไม่มีทุนเห็นไหม จงระวังคําพูดคุณจําได้ไหมครับใครจําได้ที่ว่าป้าพูดขาแรกของโต๊ะคือความเชื่อจงระวังคําพูดคุณแทนที่คุณจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะลองทาดูก่อนก็ได้ฉันจะลองเทสทำคอนเทนต์ก่อนฉันจะลองเทสไลฟ์สดฉันจะลองทําดูแต่คุณกลับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คนแม่งทําเยอะละใครครับหยุดตัวเองอีกฝันร้ายนั้นใครเป็นคนทําครับคุณจร <laughs> ิงปะ หน้าตลกนะที่ไม่ใช่คนอื่นทําร้ายคุณเลยครับไม่ใช่โควิดไม่ใช่สงครามไม่ใช่ค่าน้ำมันที่แพงขึ้นไม่ใช่รายได้ที่เท่าเดิมแล้วค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นตัวคุณต่างหากครับเพราะคุณชินที่วิ่งไปแก้ปัญหาวันหนึ่งนึกภาพถ้ามันเป็นคนตอนนี้วิ่งไปแก้ปัญหาที่มันเกิดแทนที่จะมองหาโอกาส ว่าฉันจะหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้ยังไงสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับคนที่มาใหม่นะครับจริงไหมแทนที่เราจะชั่งน้ำหนักในเรื่องของโอกาสที่มันสำคัญสุดท้ายคุณก็ปล่อยโอกาสนั้นไปบางครั้งคุณใกล้จะถึงเส้นชัยแต่คุณก็ปล่อยมันไปคุณเป็นคนปล่อยมันเพราะคุณมัวแต่วิ่งไป แก้ปัญหาใครติดสิ่งนี้อยู่พิมพ์ติดครับแล้วมีคนมากมายออปชิว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คนติดสิ่งนี้อยู่ครับคุณวิ่งไปแก้ปัญหาแทนที่คุณจะวิ่งมองหาประตูทางออกของมันด้วยซ้ำโอกาสของมันแล้วมันเคยดีกับคุณไหมครับมันทำให้คุณอยู่ในฝันร้ายตลอดเวลา เพราะคุณเองไม่อยากจะก้าวข้ามผ่านไปยังฝั่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ที่ฉันต้องการคุณเชื่อไหมครับว่ามันยากมากที่จะออกจากจุดที่เราอยู่ในฝันร้ายแล้วต้องข้ามสเตจม,มาอยู่ตรงฝั่งที่กูอยากเป็นคนส่วนใหญ่ก็แค่เคยชินกับการอยู่ตรงนั้นคำนี้โอป้าจุกมากที่ที่ฟเอเกอร์พูดมาแต่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากเป็นเลย เราทำแต่ในสิ่งที่เราอยากมีเช่นคุณสร้างตัวตนคุณอยากมีฟอลโล่คุณนำคอร์สออนไลน์คุณอยากมีค่าคอร์สแต่พอคุณขายไม่ได้คุณไม่มีคุณแม่งก็ลมเลิกคุณทำ Youtube คุณต้องการฟอลโล่คุณต้องการเปิดสร้างรายได้พอมันไม่ได้พอมันถึงช้าหน่อยคุณแม่งก็เลิกคุณไม่ได้อยากเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณแค่อยากมีพอมันไม่มีมนเลยดอก เข้าใจยังครับว่าทําไมตัวคุณถึงหยุดตัวเองตลอดเวลาสวัสดีครับพี่กีวีใครเข้าใจมากขึ้นพิมพ์เข้าใจมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของคุณคือคุณวางโครงสร้างให้ตัวอ,อย่างไรในการที่จะเป็นครูโค้ชในโลกออนไลน์ใครนี้ที่นี้วางโครงสร้างให้ตัวเองไว้ครับว่าจะต้องทำคอร์สออนไลน์จะต้องอคุยกับลูกค้าประมาณไหนจะต้องทำการโปรโมทอย่างไรจะต้องทำแบบไหน ใครวางแผนแบบนี้ไว้กดหนึ่งครับใครยังครับพิมพ์ยังและสิ่งที่สำคัญคุณได้ออกแบบกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการไหมหรือเราจะทำคลิปไปวันๆใครมาดูก็ได้ใครก็ได้ที่เป็นลูกค้าเราจริงเหรอในทางการตลาดไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกค้าครับ every one not customer ทุกคนไม่ใช่ลูกค้าคุณ มันจะมีะเฉพาะ only ครับ only one only one ที่เป็นลูกค้าของคุณครับแสดงว่าคุณไม่ได้ออกแบบโครงสร้างการตลาดให้ตัวเองข้อที่หนึ่งแสดงว่าคุณไม่ได้ออกแบบลูกค้าที่คุณต้องการตามอีกอย่างหนึ่งคือคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะหาลูกค้าได้ยังไงจริงปะจริงไหม ใครไม่รู้วิธีการกําหนดลูกค้าที่ใช่ใครไม่รู้วิธีการค้นหาลูกค้าของตัวเองครับแล้วใครในที่นี้พูดไปเรื่อยครับโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะปิดการขายยังไงด้วยซ้ําในไลฟ์สดหรือคลิปวิดีโอหรืออาจจะเป็นสัมมนาที่คุณทําเรียนสดซูมอะไรก็แล้วแต่ครับคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะปิดการขายยังไงอ่ะคุณก็ได้แต่บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกกี่ครั้งแล้วที่คุณนะ่ะทำมูล,ลนิธิ บนไลฟ์สดการขายคือการช่วยคุณคิดว่าจริงไหมใครคิดว่าช่วยพิมพ์เลยครับว่าช่วยการขายคือการช่วยครับถ้าคุณไม่ขายอะไรบางอย่างออกไปจะมีคนได้สิ่งนั้นไหมเช่นถ้าแม่ค้าไม่ขายผักชีคุณจะมีผักชีมีกระหล่ำปลีมีคณะมาทำกับข้าวกินที่บ้านไหมครับ เขาต้องแจกฟรีให้คุณแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าเขาแจกผักฟรีจริงไหมอืมคุณทำไรสดมูล,ลนิธิเหรอแล้วอะไรแต่ไม่คุณกลัวการขายรูเป็นทางการเงินหนึ่งคนหรือเปล่าหรือคุณไม่มีทักษะในการขายคุณไม่มีอะไรพิมพ์มาหน่อยครับทําให้คุณไม่กล้าขายอืมทําให้คุณไม่กล้าขายที่ฮาร์เฟอร์ er บอกว่าคนที่กลัวถูกขาย คนที่ไม่กล้าขายคนที่กลัวมากๆแอนตี้ในการขายพวกเขาถังแตกดูในหนังสือได้ค่ะใครในที่นี้อ่านหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านของจีฮาร์เฟเกอร์ครับคนที่กลัวการขายคนที่ไม่กล้าขายแอนตี้การขายพวกเขาครับทังแตกพวกเขา เอาเงินในกระเป๋าตัวเองมาวัดการขายของพวกเขาพวกเขาจึงไม่สามารถขายคอสได้หรอกครับจริงไหมต่อให้คุณจะพยายามบอกลูกค้าว่ามันดีลูกค้าก็ไม่เข้าใจกับคุณครับเพราะเขารู้ว่าคุณขาดแคลนมากกว่าอยากให้พวกเขาซสอีกลูกค้าโลทันครับ ใครในที่นี้ไม่กลัวถูกขายครับพิมพ์นะครับว่าไม่กลัวนะพิมนะครับไม่กลัวต้องใส่ฟิลเลยนะเวลาพิมไม่กลัวคุณไม่กลัวการถูกขายครับคุณชอบเพราะว่าการขายมันเปลี่ยนชีวิตครับเวลาคุณจะออกไปนอกบ้านคุณต้องขายไอเดียให้สามีไหมครับเฮ้ยเธอเนี่ยใกล้สงการแล้วเพื่อนกลับมานะเพื่อนในกลุ่มกลับมาเดี๋ยวฉันไปกินหมูกระทะที่บ้านเพื่อนคุณต้องขายไอเดียไหมขายจริง สวัสดีค่ะทุกคนนะลูกค้าจะปกป้องตัวเองหรือคุณคิดว่าคุณกำลังปกป้องตัวเองลองกลับไปคิดใหม่ดูนะครับลูกค้าทุกคนปกป้องตัวเองจริงหรือไม่สิ่งที่สำคัญจะไม่มีวันที่ต้องปกป้องตัวเองอีกต่อไปคุณขายไม่ถูกจุดแค่นั้นเองอะถ้าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณ และคุณเชื่อว่ามันเปลี่ยนคนยินดีจ่ายไหมใครยินดีพิมพ์ยินดีครับลูกค้าต้องการการแก้ปัญหาก็จริงแต่คุณแก้ถูกจุดหรือเปล่าถ้าคุณแก้ถูกจุดเขายินดีจ่ายไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ครับถ้าวันนี้หมอบอกว่าแม่คุณต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันต้องใช้เงินหนึ่งแสนบาทคุณจะหามันได้ไหมครับ ต้องผ่าตัดด่วนใช้เงินหนึ่งแสนบาทคุณจะหามันให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ไหมครับใครคิดว่าหาได้พิมพ์หะครับคุณพูดไม่ถูกจุดแต่หมอบอกว่าถ้าพรุ่งนี้แม่ไม่ได้ผ่าตัดจะเกิดอันตรายหมอกำลังพูดถูกจุดไหมครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เพราะฉะนั้นหมอก็แค่บอกว่าอันตราย ถ้าไม่เอาเงินมาก่อนวันนี้มันคือเดทไลน์ใช่ไหมก็คุณสร้างเดทไลน์ไม่เป็นใครในที่นี้อยากปิดการขายแบบนี้ได้ครัคุณสร้างเดทไลน์ให้เป็นแค่นั่นเองว่าถ้าเขาไม่ทำเขาจะเกิดอะไรหรือเขาจะยินดีเป็นแบบนั้นไม่ต้องรักษาแม่เขาคุณแค่มีโมเดลในการขาย และสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าทําซ้ําและได้ผลลัพธ์ดีกับลหลายๆคนก็พอคุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขายได้ซ้ําคุณไม่จมําเป็นต้องเก่งไม่จมําเป็นต้องมีฟอลโล่ถึงเป็นแสนครับคนฟอลโล่เป็นแสนทําเงิงนไม่ได้เยอะเยอะทมเทไปในติ๊กต็อกครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาฟอลโล่มาวัดมันปลอมในติ๊ก o k อกอะ คุณอยากเห็นฟอลโล้จริงคุณไปดูที่เพจ facebook ปะคุณไปดูที่ youtube ปปะนั่นของจริงครับจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่ครับเพราะทิกตอกมันติดตามไปติดตามกับติดตามไปติดตามกับไม่รู้จักกันได้ซ้ํายังติดตามมั่วเลยเพื่อให้เขาติดตามเราคืนแต่ youtube ไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่วิ่งเล่นของคุณครับ Facebook ก็ไม่ใช่ที่วิ่งเล่นของคุณครับคุณปั้นยากมากจริงไหมอยากเห็นของจริงไปดูที่เพจกับ y YouTube ครับ มันเป็นตัวบอกว่าอะไรคือความจริงจริงปะนั่นแหละครับและอีกต่อมาก็คือวิธีการใช้โซเชียลมีเดียของคุณเหมือนกันที่คุณจะทำการตลาดกับลูกค้าของคุณในฐานะโค้ชครูคำถามคือใครอยากทำทั้งหมดนี่เป็นครับที่พูดมาแต่แต่ต้นจนจบเนี่ย <c oughs> ใครอยากทำทั้งหมดนี่เป็นครับก็จะเป็นการตลาด การใช้โซเชียลมีเดียการสร้างโมเดลการปิดการขายการสร้างโมเดลในการพูดที่พิสูจน์มาแล้วว่ามันคอนเน็กคนได้แล้วมันก็ปิดการขายและอาจจะทำให้คุณเป็นไวรัลคลิปก็ได้และอาจจะทำให้คุณได้เอฟเฟกจากไวรัลคลิปนั้นเช่นการว่าจ้างการได้รับสปอนเซอร์การขายคอร์สอย่าลืมนะครับหลายคนใน t ต็ตอกบอกกับคุณว่า วิธีทําไวรอลคลิปทําอย่างไรแต่พวกเขาไม่ได้บอกว่าไวรอลคลิปแล้วทําเงินได้ยังไงจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่คุณเจอสิ่งนี้เยอะในทิกต o อกมากครับวิธีทําไวรอลคลิปแต่เขาไม่ได้บอกคุณว่าไวรอลคลิปยังไงให้ได้เงินหรือให้ได้สปอนเซอร์หรือให้ได้โอกาสทางธุรกิจจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไวรอลคลิปมีประโยชน์อะไรที่ไม่มีใครอินบ็อกคุณเลย คุณต้องการอินบ็อกซ์และได้โอกาสทางธุรกิจขายคอร์สหรือได้สปอนเซอร์หรือโอกาสทางธุรกิจอื่นๆหรือคุณต้องการแค่ไวรอลคลิปบอกป้าหน่อยอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคุณทำไวรอลคลิปแล้วไงแล้วไงครับไม่มีคนอินบ็อกคุณคำถามคือคุณสร้างตัวเองมาเป็นครูคอร์สออนไลน์คุณต้องการอะไรครับ ให้คน inbox ใครต้องการคน inbox พิมพ์เนีครับว่าต้องการเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโฟกัสวันนี้กูจะไวรัรอดไหมวันนี้แต่คุณโฟกัสดีกว่าว่าใคร inbox ฉันรายได้ฉันคืออะไรวันนี้อาทิตย์นี้ฉันได้รายได้หรือ,อยังเดือนนี้ฉันได้รายได้หรือ,อยังจริงไหมโฟกัสถูกจุดเห็นไหมครับสิ่งที่ป้าพูดเนี่ยมันคือหลูกเบื้องต้นที่อธิบายว่า คุณสามารถที่จะแข็งแกร่งในทุกด้านที่อป้าพูดอย่างน้อยที่พูดในไลฟ์วันนี้นะคุณก็จะสามารถ transform วเองไปสู่การเป็นเทรนเนอร์หรือโค้ชเงินแสนเงินล้านที่คุณต้องการได้มีใครอยากแข็งแกร่งในด้านทั้งหมดนี้ไหมครับพิมพ์อยากให้หนครับใครที่รู้สึกว่าเอออยากแข็งแกร่งในด้านทั้งหมดนี้พิมพ์เลยครับว่าอยาก ทีมเลยครับว่าอยากาพี่นิดาบอกอยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้คุณสามารถฝึกได้หรือไม่คุณสามารถให้เวลากับการฝึกของคุณได้ไหมคุณสามารถให้เวลากับการเทสต,ตลาดได้หรือเปล่าก่อนที่โอป้าจะสอน n l p ก่อนที่จะสอนธุรกิจนะโอป้าก็เทสมาเยอะครับแต่ก่อนสอนเรื่อง n l p สุขภาพ n l p ความสัมพันธ์ อะไรวะไม่เซ็ตแรงวันดานใจอ่ะสร้างตัวตนเอาหมดถ้าสดชื่นว่างั้น,ส,นสอนยิงแอด,ด,ด like ก็สอนมาแล้วก็พ <c oughs> ี่เทสหมดถ้าสดชื่นไลน์แอดก็สอนมาแล้วตัดต่อรูปวีดีโอก็สอนมาแล้วเทส,มทสหมดแล้วปรากฏว่าเฮ้ยแม่งเราชอบเรื่องนี้ว่ะอย่างอปป้าเนี่ยที่ชอบเรื่อง n อ p นเเป้าหมายพลังงานการเงินเพราะว่าเป็นคนที่ผ่านวิกฤตเรื่องนี้ด้วยตัวเอง และการที่สอนธุรกิจก็เพราะว่ามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ด้วยตัวเอง17ปีเป็นผู้บริหารในองค์กรเอกชน2เจ้าใหญ่ในประเทศไทยคุณรู้จักดีครับหลายท่านก็ใช้มันอยู่ไอแม่ใบ้แล้วเนี่ยหลายท่านก็ใช้มันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบริหารยอดขายมาเราดูแลทีมฟิลฟอร์ดเราเจราจาต่อรองลูกค,ค้าเราพบกับผู้ประกอบการมากมายในการเจราจาทำการตลาดอีเวนต์าร์เกตติ้งเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้ สุดท้ายเราไม่สามารถหนีความเป็นตัวเองได้หรอครับในการที่จะทำคอร์สออนไลน์จริงปะถ้ามีโมเดลที่คุณทำตามได้เลยโดยไม่อ้างอิงว่าคุณมีประสบการณ์ไหมฟังให้ดีนะครับคำที่คุณบอกว่าฉันไม่เคยทาม,มาก่อนฉันไม่มีประสบการณ์แค่คออ้างครับจำไว้เลย เพราะตอนที่ป้าเริ่มอป้าก็ไม่ได้บอกครับว่าตวเตงจะมีหรือไม่มีก็เรียกตเตงตอนนั้นว่าโค้ดพละสซนลบดิ้งเอ็กเปิดเออเป็นโค้ดสอนสร้างตัวตนก็ไม่มีประสบการณ์อะแม่งตั้งเองเลยคุณไม่ต้องกล้าสวมมงกุฎให้ตัวเองแค่มีโมเดลก็พอใครรู้สึกว่าเวลาอาจารย์เราเนี่ยให้พูดหน้าชั้นในการขี้ให้คุณเขียนบทความแล้วมีลูปคุณสามารถพูดได้แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าโอเคนิต้าออกมาแชร์กูฟังสิ ว่าเรื่องนี้ได้เลยรู้อะไรพี่นิตาก็จะงงแต่ถ้าบอกว่าโอเคนิตาอธิบายเรื่องถ้าเราสมมตินนะสมมติถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้สามข้อจุดจๆดจุดคืออะไรถ้าเราระบุไปอีกล่ะว่ามันคือหนังสืออะไรเรื่องอะไรอันนี้มันเจาะจงมากขึ้นพอเวลาอะไรที่มัน only one ะ่ะเจาะจงคุณก็จะทำได้ง่ายขึ้นจริงไหม ใครรู้สึกว่าเวลาที่เรามีโมเดลไม่ว่าจะเป็นการขายการพูดมันจะทำให้คุณทำงานกับตัวเองได้ง่ายขึ้นกว่านี้หรือมีลูปในการทำคอนเทนต์ที่ดีกว่านี้คุณอย่าลืมนะครับป้าโอป้าเผยลู้นสิทธิ์ที่มีวัยลอ,อคลิปและสร้างเอฟเฟกด้านธุรกิจเยอะไม่ว่าจะเป็นได้รับสปอนเซอร์ออกช่องอ,อสอมทอออกรายการโอโ้โหมนุษย์ต่างวัยหรือได้รับเป็นวิทยากรได้รับไปเทรนมหาลายัย เออเปิดคอร์สออนไลน์แล้วได้เงินหกหลักเจ็ดหลักพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเลยเอาตรงๆเขาแค่ทำตามโมเดลพิมพ์พร้อมกันครับเก่งไม่กลัวกลัวไม่จริงคนเนี่ยจริงหรือเปล่าที่จะฝึกโมเดลนี้ซ้ำๆความน่ากลัวก็คือคนส่วนใหญ่ฝึกโมเดลนี้ซ้ำๆไม่ได้ครับ และถ้าเกิดว่าคุณฟังไลฟ์สดโอปป้าบ่อยๆและคุณอาจจะเคยเรียนคลาสบางคลาสกับโอปป้าคุณจะรู้ว่าโอปป้าใช้ทุกอย่างในสอนสดและในไลฟ์สดและคลิปวิดีโอทุกวันนะครับเราเป็นมันทุกวันมันคือโมเดลที่คนสำเร็จเขาพิสูจน์มาแล้วว่าทำได้เราแค่ทำซ้ำ ซึ่งดีฮาเฟคเกอร์ก็บอกชัดเจนว่าเราแค่โมเดลคนที่สําเร็จซ้ำสวัสดีครับพี่วัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณอยากฝึกนะครับหลังสงการเรามีคลาสให้คุณฝึกใครอยากฝึกครับพิมเนี่ยครับว่าอยากและแน่นอนครับหลายคนเจอวิกฤตเศรษฐกิจเราเข้าใจครับว่าคุณเจอในเรื่องของวิกฤตเราจึงซอยคอสออกมา ที่เป็นตัวสอนสดที่ําให้คุณเนี่ยสามารถสัมผัสได้ในราคาหลักพันแล้วเป็นเนื้อหาระดับเวิร์คลาสเป็นโมเดลที่คุณเอาไปทำได้เลยคือแม่งเคี้ยวให้ละเอาไปทำได้เลยพร้อมฝึกในคลาส4ชั่วโมงเต็มครับใครรู้สึกว่าเออถ้าหันแบบนี้มันําให้คุณสัมผัสได้คุณเอาเออพิมพ์เลยครับว่าเอาแล้วแน่นอนครับ ตัวนี้เราหั่นให้คุณเป็นสี่ชิ้นนะครับหั่นเค้กเป็นสี่ชิ้นให้คุณเพื่อที่บางคนจะเติมในเฉพาะจุดที่คุณขาดเข้าใจไหมครับคุณไม่จะไปต้องเติมหมดก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่โอเคคุณเติมหมดก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณสร้างมาอยู่แล้วสักระดับหนึ่งคุณเติมบางจุดที่คุณได้มีโอเคไหมวันที่สิบหกนะครับสําหรับใครที่อยากเติมโครงสร้างการตลาด อันนี้เราจะมีเติมให้นะครับในเรื่องของโครงสร้างการตลาดโอเคไหมใครที่คิดว่าโอเคไม่มีโมเดลโครงสร้างการตลาดเข้ามาเติมได้อันนี้9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงโอเคไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างการตลาดวันที่16ครับการสร้าง e n g เ g e m e ม t ต์โดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินแล้วคุณจะ i m p a c t คนและดึงคนเข้ามาได้อย่างไร อันนี้นะครับวันที่16ส่วนวันที่17ครับเป็นเทคนิคในการที่คุณจะใช้จุดแข็งของแต่ละแพลตฟอร์มในการดึงลูกค้าเข้ามาเสพคุณและซื้อคอร์สออนไลน์ของคุณใครอยากให้ลูกค้าซื้อคอร์สพิมพ์นะครับว่าอยากได้เราจะมีการสอน y o u t u b e TikTok และปั้นเพจ3ช่องทางนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณ ไม่แข็งแรงครับคุณคิดว่าคุณอยู่ในทิกตอกแม่งก็ไม่โตอยู่ในอันไหนก็ไม่โตคุณควรมาครับอันนี้เราซอยแยกให้คุณนะครับเราซอยแยกให้กับคุณนะครับซึ่งอันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะมี u t u ู k ทิกตอกแล้วก็ปั้นเพจสาอันเลยครับให้คุณจัดเต็มนะครับ4ีชั่วโมงเต็มครับกับแพลตฟอร์มอย่างเดียวเลยคือใครขาดเรื่องนี้ก็เติมเฉพาะเรื่องนี้ได้ โอเคอ่ะอันนี้วันที่17บ็ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมครับเวลาเดียวกันต่อมาวันที่23ครับการหากลุ่มลูกค้าที่ใช่คุณจะหาลูกค้าใหม่อย่างไรแล้วคุณจะทําให้ลูกค้าเก่าซื้อซ้ําซื้อเพิ่มคุณได้อย่างไรอย่างลูกค้าอป้านะครับเขาก็ซื้อกอปป้าสามปีเลยครับปีแรกก็ซื้อปีสองก็ซื้อปีสามก็ซื้อสุดยอดไหมครับแล้วบางคนนะ ซื้อมากกว่าสิบคอร์สด้วยสุดยอดนะครับขั้นต่ำส่วนใหญ่จะซื้อประมาณสี่ถึงห้าคอร์สขั้นต่ำนะส่วนใหญ่นะครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นซื้อขั้นต่ำนะครับห้าคอร์สหรือสามคอร์สเนี่ยประมาณนี้ครับคุณชอบไหมเราจะมีวิธีนะครับวันที่ยี่สามในการที่คุณจะหาลูกค,ค้าที่ใช่นะเราจะมีโมเดลให้คุณฝึกทำเลยเป็นเวิร์กช็อปนะทุกอย่างเป็นเวิร์กช็อปหมดนะครับ อันนี้คือใจดีนะเดือนนี้ซอยแยกเพื่อให้คุณฝึกเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณหาคนที่จ่ายเงินคุณไม่ได้นั่นคือฝันร้ายที่สุดของการเทรนเนอร์แล้วครับคุณหาคนจ่ายเงินคุณไม่ได้ใครคิดว่าเป็นฝันร้ายพิมหน่อยครับว่าฝันร้ายสวัสดีครับพี่นภัสใครคิดว่าเป็นฝันร้ายพิมหน่อยครับว่าเป็นฝันร้ายคุณแม่งทำคลิปโคตรเยอะเลยอะคุณแม่งไลฟ์สดแม่งโคตรเยอะเลยแต่คุณหาคนจ่ายเงินคุณไม่ได้ โคตรเหนื่อยในใจใกายว่าเหนื่อยละนอนดึกเนื่อยใจกว่าครับจริงไหมเพราะฉะนั้นวิธีหา niche market หรือล,ลูกค้าที่ใช่วันที่ยีิบสามนะครับส่วนวันที่ยีิบสี่จะเป็นเทคนิคการพูดอย่างทรงพลังโมเดลการพูดและเทคนิคการปิดการขายในไลฟ์สดเอาไปใช้ได้เลยลูกศิษย์ตป้าปิดมาเยอะแล้วนะครับมีคนสร้างรายได้หกหลักถึงเจ็ดหลักมาแล้ว เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทําได้นี่เป็นโมเดลพิสูจน์มาแล้วว่าทําซ้ําได้กับทุกรุ่นและสามารถใช้ได้อ่านั่นไงเจ้าฟอร์ดมาแล้วโอ้โหตายยากจริงๆเลยนะนี่เจ้าฟอร์ดก็เป็นเนี่ยไปตามได้นะครับเนี่ยครูฟอร์ดต่อคนตายเนี่ยยูนิคเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์นำคอร์สสมือนกนันนี่ไงมาแล้วนะครับแหนแกตายยากจริงนะแก <c oughs> นี่ไปติดตามได้นะครูฟอร์ดต่อขนตา ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยช่างต่อขนตาจะมาเป็นครูสอนต่อขนตาวันนี้คุณแค่เปลี่ยนทัศนคติคุณใหม่นะแทนที่คุณจะเป็นช่างต่อขนตาอ่ะอยกตัวอย่างเจ้าฟอดคุณเป็นผู้หญิงที่สร้างอาชีพให้ผู้หญิงด้วยกันมีอาชีพด้วยกันต่อขนตาเห็นไหมคุณกลายเป็นครูละใครเข้าใจพิมเข้าใจครับน้องฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ทำไรายได้หกหลักแบบสะเียนแบบยาวๆและ สามารถทะลุเจ็ดหลักได้จริงไหมฟอร์ดน้องบอกก็ไม่รู้จะเอาเงินเก็บไว้ไหนดีแล้วตอนนี้ก็โสดโอ้โหเอามาเลี้ยงข้าวพี่ได้นอ้องเวลาที่ไปภาคเหนือเออฟอร์ดไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยไรฟโสดไม่เคยทําอะไรเลยแล้วโคตรสงสัยในตัวเองเขายังทําได้แล้วคุณจะทําไม่ได้เชีวหรือจริงไหมเขาไม่ได้วิเศษไปกับคุณแต่เขาแค่จริงครับ สิ่งที่ป้าชื่นชมฟอร์ดเสมอมากับนักเรียนเทรนเนอร์ทุกรุ่นคือเขาเป็นคนที่จริงจังครับแล้วอายุแค่ยี่สิบห้าปีแม่งโคตรโชคดีสมัยอายุยี่สิบห้าป้ายังดีลูกแก้วอยู่เลยอป้ายังกินหมูก็ได้กับเพื่อนอยู่เลยจริงปะคุณแค่ทําในสิ่งที่คุณรักเรารักที่จะพัฒนามันจากสิ่งที่คุณรักฟอร์ดเขาก็เป็นช่างต่อคนตาเขาแค่พัฒนามันให้ผู้หญิงมีอาชีพ แน่นอนคนตกงานเยอะแต่คุณทำอาชีพต่อคนตาไปเปิดที่เปิดท้ายได้ไหมเปิดที่เปิดท้ายแถวบ้านคุณได้ป่ะหรือเปิดหน้าบ้านคุณได้ไหมจริงเปลี่ยนจากคำว่าช่างต่อคนตาเป็นคนที่สร้างอาชีพให้ผู้หญิงมีอาชีพแน่นอนคนตกงานเยอะทุกวันนี้ฟอร์ดก็แค่ทำให้คนที่เขาไม่มีงานทำหรืออยากจะทำะไรายได้เพิ่มให้ครอบครัวไปเปิดร้านต่อคนตาแล้วความฉลาดของฟอร์ดก็คือกล่าวและ ขนตาก็ซื้อกับฟอร์ดจริงไหมกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ไอ้กาวต่อคนตาไอข้ขนตากิฟตเซ็ตเนี่ยคุณดูสิมันคือมาเก็ตติ้งใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิม์ใช่คุณแค่ลงดีเทลกับสิ่งที่คุณอยากจะมีชีวิตแบบนั้นจริงๆคุณอยากพ powerful เรื่องเงินไม่ใช่หรอคุณอยาก powerful เรื่องเวลาไม่ใช่หรอเนี่ยตัวจริงเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ทะลุเจ็ดหลักเนี่ย ไปตามได้เลยนะครับใครอยากเรียนต่อคนตาก็ไปอุดหนุนฟอร์ดได้นะครับฟอดเก่งมากสอนดีมากด้วยคุณเชื่อไหมวันที่ฟอรดมานะโอ้ผมย้องมาเลยน้องฟอร์ดชั้นตอนนี้นะสวยรูดูแพงคุณครับคุณแค่จริงอ่ะจริงเหมือนที่น้องเขาจริงเขาไม่ได้เก่งเกินคุณเขาไม่เคยไล์สดเหมือนกันวันที่ไล์สดครั้งแรกทุกอย่างมืดหมดยกเว้น หน้ามันเนี่ยสว่างเออเขาก็ยังทำนะเขาก็ทำจนมีวันนี้มีใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้นะ่คุณแค่สร้างชีวิตให้ผู้หญิงมีอาชีพเห็นไหมแค่คุณเปลี่ยนทัศนคติอะกับการทำคอร์สคุณมันจะ powerful ใครคิดว่าวันนี้ทรงพลังแล้วแม่ตัวจริงเข้ามาเองนะไปตามได้นะไปติดตามน้องฟอร์ดได้นะยูนิคแล้วน้องไม่ได้เก่งแค่เรื่องนี้นะ น้องเก่งเรื่อง m มซ์เอนเอ p ด้วยน้องมีเพจด้วยไปตามน้องได้ครับในช่องน้องแล้วเดี๋ยวก็ไปตามได้นะครับเออแล้วน้องทำคอนเทนต์แบบไหนคุณไปดูใครจะคิดว่าขนตาทําเงินได้ทําได้ครับอย่างพี่นิต้าเห็นไหมอป้าคเคยบอกพี่นิต้าว่าให้ไปดูฟอร์ดใช่ไหมนี่ฟอร์ดมาเองเลยตอนนี้อ่าหนูลงทุนด้วยค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายฟอร์ดแกจะรวยไปไหน <S 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 เดี๋ยวไปภาคเหนือแกเลี้ยงข้าวฉันดะ้วยนะเออ เดี๋ยวเราต้องเจอกันเชียงรายแล้วล่ะเออเชียงรายเป็นจังหวัดที่โอบยังไม่ได้ไปจริงจริงญาติก็อยู่เชียงรายเนาะแต่ไม่ได้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือคุณวางการตลาดอย่างไรตอนที่คุณโตอีกหรือตอนกําลังโตใครคิดว่าสําคัญครับพิมพ์เลยว่าสําคัญเห็นไหมตอนที่คุณทําคอร์สคุณขายอย่างอื่นก็ได้พี่นต้าเหมือนกันใครเก็ตมากขึ้นจากวันนี้ที่พูดครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย อยากเข้ามาคลาส,สต่างๆที่เราบอกเบื้องต้นอันนี้นะครับเราแยกเซ็กชันให้คุณเป็นเว็บไม่นาสี่ชั่วโมงเต็มเพียงหนึ่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 งเอาไปเลยครับคลาสละหนึ่ง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 คณเข้าคลาสที่คุณอยากจะเติมได้เลยเช่อนอยากเข้าคลาสที่หากลุ่มลูกค้าที่ใช่หรือ n นช h e m มาเก็คุณอยากเข้าคลาสที่ฝึกเรื่องแพลตฟอร์มโดยเฉพาะมาได้เลยส่วนใครที่อยากได้สี่คลาสทั้งหมด เรามีโปรแกรมพิเศษส,สำหรับ20ท่านแรกครับไม่ต้องชำระ1นึ่งคูณสครับคุณชำระเพียงสามเก้าสำหรับ20คนแรกเท่านั้นนะครับโอเคไหมสําคัญมากเยี่ยมมากเลยครับอืมเออสาคัญมากเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดนะครับทุกคนพิมพ์หน่อยครับว่าสุดยอดนะครับโอเคทุกคนนะครับก็สามารถนะครับทักมาสอบถามที่กดลิงหน้าโปรไฟล์ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ t i k t o k หรือคุณสามารถกดที่ Line นะครับ s i o p p a e s a n หรือ s i o p a i e s a n ได้ครับคุณจะลงแยกก็ได้ครับเคียง1 1 1 1งหนะหรือคุณจะต้องการเหมาแพ็กเกจก็แล้วแต่สำหรับท่านที่ต้องการปูตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเราแยกคลาสให้คุณแล้วเพื่อให้คุณสัมผัสได้จริงนะบางคนแบอกเฮ้ยมันเป็นไฮทิเกตชันชันไปไม่ถึงอันเนี้ยเราทำ พิเศษให้นะครับในการแยกคลาสแบบนี้โอเคโอ้โ okay. ห oh, บางคนให้ดอกลีลาวดีน่ารักมากย้ํา um. อีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่16เป็นแนวคิดการเริ่มต้นทําธุรกิจสายความรู้โครงสร้างการตลาดการสร้างลิชการสร้างแอนเก e ตเมนต์โดยไม่ต้องใช้เงินอีกแอดครับแม้คุณจะโนเนไม่มีประสบการณ์เรียนได้เลยข้อต่อมาครับวันที่17เป็นการใช้แพลตฟอร์ม YouTube Ti t o อกปั้นเพจอสามอันนี้เราจะสอนเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นสาม อ่าสามอย่างนี้คุณจะได้รับทั้งหมดนะครับการทํา youtube ต้องทําแบบไหนอ่าคุณจะจับกลุ่มลูกค้าคุณอย่างไรนะที่เป็นสายความรู้แล้วมาซื้อคอร์สของคุณนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสามนะครับหากลุ่มลูกค้าที่ใช่นะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดเข้ามาตอนนี้ป้าว่าคุณเนี่ยเหมาะที่จะเรียนมากเพราะการหาลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคุณครับหรือคุณหาลูกค้าที่ไม่มีปัญญาจ่ายคุณก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาลูกค้าที่มีเงินจ่ายมีปัญหา แล้วก็พร้อมไปกับคุณนะคุณก็จะสามารถเติบโ,โตในวงการนี้ได้เออใครคิดว่าใช่พินใช่เลยครับคือเขาชอบคุณนะแต่เขาไม่มีเงินจ่ายอันนี้ไม่มีประโยชน์ครับคุณจําเป็นต้องทิ้งกลุ่มเหล่านี้ไปแล้วอยู่กับคนที่ใช่เดี๋ยวป้าจะวิเคราะห์ให้คุณในคลาสนี้อันนี้สําคัญมากนะครับในคลาสวันที่ยีสบสาไม่อยากให้คุณพลาดอย่างน้อยคุณควรเข้าคลาสนี้อย่างน้อยนะหนึ่ง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 ทุกคลาสคร,ครับโอเคไหมหนึ่ง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  111 1อส่ะนะครับส่วนวันที่24ครับเทคนิคการพูดอย่างทรงพลังโมเดลการพูดนะครับซึ่งเราก็จะมีโมเดลการปิดการขายให้ด้วยนะครับและคุณนะครับสำหรับคนที่ลงแพ็กเกจทั้งหมด4ตัวคุณจะสามารถเรียนทบทวนได้ส่วนสำหรับคนที่ลง11 1 1แยกคลาสอันนี้เรียนทบทวนไม่ได้นะครับเป็นเรียนสดสำหรับใครที่ลงแบบแพ็กเกจนะ20คนแรก3 9, 9 9 0อันนี้จะเรียนทบทวนได้ นะครับโอเคไหมเวิร์กไหมเวิร์กไหมใครคิดว่าแม่งโคตรว้าวเลยนี่เป็นสิทธิพิเศษที่ทําให้กับวันปีใหม่ของไทยนะครับก็คือวันสงกรานนะครับใครรู้สึกว่าโอ้โหว้าวแล้วก็ชอบมากพิมพ์นะครับว่าโคตรชอบเออว้า wow, วมากนะครับคุณสามารถผ่อนได้ครับอ่าหรือคือถ้าเกิดว่าคุณลงแยกคลาสนะครับคุณ นะคบลงแยกคลาสสมมติว่าคุณลงหนึ่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 งก่อนแล้วคุณอยากอัปเกรดเป็นสามเก้าเก้าศูนย์ก็ได้ครับแต่ต้องทันยี่สิบคนแรกโอเคไหมแฟร์ fair ไหมใครคิดว่าแฟร์พิมพแฟร์ครับอ่าสวัสดีครับบอสออนคุณลงหนึ่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 งก่อนได้ครับแล้วคุณค่อยมาอัปเกรดส่วนต่างเป็นสามเก้าเก้าศูนย์ได้แต่ต้องทันยี่สิบคนแรกเท่ากับว่าคุณเฮ้ยไม่ต้องจ่ายก้อนก่อนก็ได้คุณสามารถที่จะหนึ่ง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 ก่อนก็ได้โคตรแฟร์ และถ้าเกิดว่าคุณโอเคคุณหนึ่ง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 ก่อนแล้วคุณก็อัปเกรดมาเป็นสามเก้าเก้าศูนย์หรือแพ็กเกจสี่ตัวนี้คุณจะเรียนซ้ําได้ตลอดครับไม่มีลบโอเคไหมโคตรแฟร์สุดละนะครับโอเคไหมโคตรแฟร์สุดละคุณสามารถอัปเกรดได้ดีไหมดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีทุนน้อยคุณก็สามารถเข้าเรียนได้ครับโอเคแฟร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณลงหนึ่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 งยังทวนไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรด เป็นสามเก้าเก้าศูนย์นะหรือสี่ตัวคุณทวนได้ครับไม่มีวันลบคุณสามารถทวนได้ตลอดนะครับโอเคไหมมีใครได้เรียนรู้อะไรจากเนื้อหาในวันนี้ขอหนึ่งเรื่องที่คุณเรียนรู้นรมมห,หน่อยครับพิมพ์มาให้อป้าหน่อยหนึ่งเรื่องที่คุณเรียนรู้จากเทคนิคที่อป้าให้คุณในวันนี้มันคืออะไรครับหนึ่งเรื่องที่คุณนําไปใช้ได้เลยในวันนี้นะคืออะไรนะครับคืออะไรพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะครับอยากรู้นะครับอปป้าเวลาสอนคุณเนี่ยต้องการฟีดแบ็ก ต้องการพัฒนาปรับปรุงและต้องการซัพพอร์ตให้คุณดีขึ้นจริงๆคุณเชื่อไหมแค่คุณใช้เทคนิคในวันนี้แม่งคุณว้าวละเออโฟกัสโอเคพี่นิดายเยี่ยมอือแล้วก็สําหรับบางท่านนะครับที่เอออยากจะเข้าคลาสฟรีทุกเดือนเราก็มีให้นะครับก็สามารถกด l i น์แอดที่บอกเมื่อกี้ได้เหมือนกันเรามีคลาสฟรีในวันที่ห้าหกสิบสิบสองยี่สิบยี่หกใครที่อยากเข้าคลาสฟรีก็เข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะครับ